สวัสดีครับมีเพื่อนๆในกลุ่มเรียนของเรานะครับถามมาบอกว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทำฟอร์มนะครับแล้วก็ทำการปรับแต่งขึ้นมาเนี่ยควรจะใช้ปลั๊กอินอะไรดีนะครับในกรณีถ้าเราทำเว็บไซต์ในส่วนของตัวขายอสังหาริมทรัพย์นะครับคอร์สนี้นะที่ผมสอนอยู่นะครับเขามีตัวปลั๊กอินมาให้อยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องลงเพิ่มเติมนะหรือว่าถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับก็สามารถเพิ่มได้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการสร้างกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการสร้างหน้าใหม่ขึ้นมาสักหน้าหนึ่งนะครับแบบนี้นะเพื่อที่หนึ่งก็คือจะได้ทำการทดสอบวิธีการใส่ฟอร์มให้ดูนะครับว่าถ้าสมมุติต้องการสร้างฟอร์มขึ้นมาทำยังไงนะครับเราก็มากำหนดกันเลยนะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการกด publish save data ไปก็ได้นะครับแล้วก็ไป edit นะครับตรงนี้เลือก template เป็นเฮาส์นะครับเฮาส์เพจบิวเดอร์นะครับแบบนี้นะครับกด publish ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไป edit with elementor นะครับจะง่ายกว่านะใครที่ถนัดเป็นตัว box editor นะครับก็สามารถทำตรงนี้ได้นะแต่ว่าของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น elementor นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายกว่านะครับอ่ะแบบนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับคอยเขาโหลดแป๊บนึงนะอ่ะจะได้มาหน้าตาประมาณนี้นะครับได้มาได้ตาประมาณนี้นะครับเราก็ทำการเพิ่มไปเลยนะครับเป็นฟอร์มมันจะใหญ่ไปนะครับก็เพิ่มสัก3คอลัมน์นะครับแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ฟอร์มเข้าไปนะครับอย่างแรกผมใส่เป็นเฮดเดอร์ไปก่อนเนาะก็มาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเฮดดิ้งเข้าไปนะครับแบบนี้นะก็ติดต่อเราแบบนี้ติดต่อเราได้เลยครับนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการเอาฟอร์มมาใส่นะครับก็พิมพ์ไปเลย form พิมพ์ผิด form นะครับแบบนี้นะก็เป็น contact form นะครับจะเป็นของ house ก็มีนะครับหรือว่าฟอร์มปกติก็ได้นะใช้ฟอร์มของ house ก็เลยก็ได้นะครับง่ายดีนะมาแบบนี้นะครับเขาก็จะมีฟอร์มปกติมาให้นะครับเราก็เปลี่ยนสักหน่อยนะครับที่ต้องใส่ชื่อที่ต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่าหนึ่งก็คือเราจะได้จำได้นะว่าฟอร์มนี้มันคืออะไรนะครับแล้วก็ทำให้ทำงานง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เราก็มาคลิกดูนะครับตรงลาเบลเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นชื่อนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับในส่วนของตัวเพจโฮลเดอร์นะครับก็คือข้างในนี้เนาะนามสกุลอุ้ยนามสกุลนะครับแบบนี้นะครับอันอื่นเนี่ยเปลี่ยนได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสมมุติว่าในส่วนของตัวอีเมลนะครับเรามีอยู่แล้วเนาะแล้วเราต้องการเพิ่มอีกอันนึงนะครับเราก็กดอันนี้ไปนะครับ copy ไปนะ duplicate ไปนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นโมบายนะแล้วก็บอกว่าเบอร์มือถือนะแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็บอกว่าเบอร์มือถือซึ่งมันอุ้ยทำตัวเองพิมพ์ผิดตลอดครับแบบนี้นะนอกจากนี้เนี่ยคือแบบว่าบางคนเขาก็บอกว่าอยากได้ฟอร์มที่มันดูกระทัดรัดนะครับไม่ต้องยาวมากไม่ต้องเป็นแถวๆนะครับก็สามารถมาปรับได้นะก็ธีมดีอยู่แล้วนะครับก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับคอลัมน์วิดเนี่ยเราเลือกสัก 50% นะแล้วก็มาอีกอันนึงนะครับเราก็เลือกคอลัมน์วิดนะครับตรงนี้เราก็เลือกเป็น 50% นะครับอ่ะได้แหละมันก็จะอยู่ในแถวเดียวกันได้แล้วนะครับแบบนี้นะนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกนะบางคนบอกว่าโอ้ฟอร์มมันดูเหลี่ยมๆนะครับมันไม่ค่อยจะโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับปรับเปลี่ยนได้ยังไงนะครับก็มาดูที่สไตล์ของเขานะครับแบบนี้นะคอลัมน์แก็บเนี่ยลองลากดูได้นะครับเห็นไหมครับโลแก็บนี่ความกว้างนะครับอยากได้สเปซมากขึ้น อยากได้สเปซมากขึ้นปรับแบบนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฟิลนะครับเรามาเลือกที่ตัวฟิลนะครับแบบนี้นะแล้วก็ตรงเลือก border radius นะครับตรงนี้ลองปรับสัก20นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมนๆหมดแล้วเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าไม่เหลี่ยมเกินไปนะครับไม่เหลี่ยมเกินไปนะแล้วก็ในส่วนของตัวอันอื่นๆนะครับก็พวกสีพวกอะไรพวกนี้ก็จะสามารถปรับได้นะครับเนี่ย button นะครับอยากได้สีอะไรนะครับลองสีเป็นน้ำเงิน splash เลยนะครับแบบนี้ก็สามารถทำได้เนาะแล้วก็หลักๆก็จะเป็นพวกนี้นะครับจะเป็นพวกหน้าตาของเขานะแล้วก็ในส่วนของตัวคอนเทนต์เนี่ยคอนเทนต์ส่วนของตัวเนื้อหานะครับก็จะดูในส่วนของตัวฟอร์มทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัว submit button นะครับ submit เนี่ยเทคว่าอะไรนะครับก็บอกว่าส่งข้อมูลติ
ติดต่อประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเปลี่ยนให้แล้วเนาะคอลัมน์วิดนะครับ alignment ผมเลือกเป็นเซนเตอร์นะครับไม่ต้องเต็มอันก็ได้นะคือจริงๆแล้วทำเว็บไม่ได้ยากเลยแต่ว่าอยากจะให้ลองกดเล่นดูบ้างนะครับไม่ต้องกลัวเสียนะครับถ้าเรายังคอนแทคกันอยู่ถ้ามีแบ็กอัพนะครับไม่ต้องกลัวเสียนะอ่ะประมาณนี้แล้วก็อีเมลนะครับตรงนี้เนี่ยก็ส่งไปถึงใครนะครับแล้วก็หัวเรื่องว่าอะไรนะครับ CC ไปที่ใคร VTC ใครนะครับสามารถทำได้เนาะแล้วก็พอทำการส่งแล้วนะครับให้เราทำการรีไดเรกต์ไปที่ไหนอันนี้ก็ทำได้นะอันนี้เนี่ยความสามารถแบบคล้ายๆกับตัว Elementor Pro เลยนะแต่ว่ามากับธีมให้นะครับผมมองว่าโหใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ปรับแต่งได้สวยนะตรงนี้ก็กดอัปเดตไปนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราพอเข้ามาดูที่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวไปกดดูให้นะ View Page นะครับก็จะได้ฟอร์มหน้าตาประมาณนี้นะครับดูสวยเลยเนาะเนี่ยเห็นไหมครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครที่สนใจทำเว็บไซต์นะครับขายอสังหาริมทรัพย์นะครับก็สามารถทำเว็บเป็นของตัวเองได้เลยนะผมสอนทำเว็บแบบนี้อยู่นะราคา 5,900 บาทนะครับแล้วก็ถ้าใครทักมาแล้วโอนเลยก็จะลดราคาให้ต้องการจ่ายเป็นบัตรผ่านบัตรเครดิตสามารถทำได้นะครับไม่มีปัญหาโทรมาถามกันก่อนได้นะครับแล้วก็ปรับได้เต็มความสามารถของทีมเขาเลยนะอะไรเอาเข้าเอาออกนะครับทำได้นะจะทำเป็น3คอลัมน์2คอลัมน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถกำหนดได้นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไว้หน่อยนะครับใครที่สนใจคอร์สนะก็มาที่เว็บนี้ได้นะครับ okd.com นะครับมี e 3ตัวนะแล้วก็กด enter ไปเลยนะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัวคอร์สออนไลน์นะครับที่ผมสอนทั้งหมดเลยนะครับนี่ตรงนี้คอร์สสอนทำเว็บไซต์นะครับหรือว่าคอร์สเรียนทั้งหมดก็ดูตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับคอร์สนี้นะครับเข้าไปดูมีรายละเอียดต่างๆให้นะครับถ้าอยากลองทำเองก็ได้นะครับราคานี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าซื้อคอร์สไปแล้วบอกโอ้โหทำแล้วเสียเวลานะครับหรือว่าต้องการใช้เวลาทำนานกว่านี้หรือว่ายังไม่เข้าใจมันอาจจะไม่ได้เสร็จทันใจนะครับก็สามารถให้ผมทำให้ได้นะครับก็เป็นราคานี้ก็คือจ่ายส่วนต่างได้นะครับลองเรียนดูก่อนถ้าอยากได้ราคาย่อมเยาลองเรียนดูก่อนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าทำไปแล้วติดขัดงงไม่เข้าใจถ้าอยากได้เสร็จไวเลยภายใน7วันนะครับก็โอนเพิ่มมาได้นะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้เรียนทุกคนด้วยนะครับขอบคุณที่สนับสนุนนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับสวัสดีครับ